คะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธมินาโตสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิค่ะธัมโมมินาโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิค่ะสังคมเมนาถูขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์พระครูมนเทียนก่อนนะคะกราบขออรัตนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนมัสสุรัตนตยสัตขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านทั้งหลายตรงกับวันที่29เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับเช้าวันจันทร์แรม9ค่ำเดือน8ปีมะโรงเมื่อวานนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะเข้าพรรษามาได้1วันพระแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้มาประกอบคุณงามความดีทำชีวิตของเราให้มีค่าเพราะว่าคุณค่าของมนุษย์เรากับคุณค่าของสัตว์โดยเฉพาะพวกสัตว์เดรัจฉานประเภทที่เรานำเอามาเป็นอาหารนั้นถ้าพูดถึงเรื่องเรือนร่างร่างกายนี่เราอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราถ้าตายแล้วเนี่ยเนื้อหนังไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้าเป็นของสัตว์เรานำมาเป็นอาหารได้หรือร่างกายบางอย่างนะอวัยวะบางอย่างเช่นหนังนะเช่นหนังวัวหนังควายก็สามารถที่จะเอามาเป็นกรองเอามาเป็นสัญลักษณ์นะเขาของมันก็เอามาเป็นสัญลักษณ์เอามาประดับได้หรือแม้แต่หอยก็สามารถเอามาเป็นเครื่องประดับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามันได้เกิดมามีตัวแทนตายแล้วยังมีตัวแทนมีซากให้เห็นให้รู้ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทใดแต่ถ้ามนุษย์เรานี่เอาเนื้อหนังไปเปรียบเทียบกับสัตว์เราอาจจะสู้มันไม่ได้จะยิ่งถ้าไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้เราไม่มีอวัยวะอะไรที่จะมาโชว์เอามาอวดเอามาเป็นเครื่องประดับได้อย่างเต่าก็ยังมีกระดองให้เห็นช้างก็ยังมีงามีราคาด้วยหรือวัวควายก็ยังมีเขามาประดับหอยเอามาเป็นเครื่องประดับได้แต่มนุษย์เรามีไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าไม่มีใครไม่ได้ทำความดีไว้ไม่มีใครกล่าวถึงอันตรธานหายไปเลยไม่มีสัญลักษณ์นะคนโบราณเขาบอกว่านะเกิดมาทั้งทีเนี่ยควรทำความดีไว้เป็นตรานะเพื่อให้โลกรู้ว่าเราเกิดมาเหมือนกันนะถ้าไม่ทำความดีเอาไว้พอตายไปก็สิ้นท่าใครเล่าจะรู้ว่าเราเกิดมาหรือนั่นเดี๋ยวสู้หอยไม่ได้หอยตายไปคนยังรู้มีเปลือกหอยเหลืออยู่ให้คนดูสีสันอีกช้างม้าวัวควายถึงมันตายยังมีค่ายังมีเขามีงาบอกให้โลกรู้ว่ามันก็เกิดมาเหมือนกันนะคนเราล่วงลับดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่น่าใช้น่าดูไม่มีอยู่สักอันนรชนที่วางวายเมื่อไรสิ้นทั้งอินทรีย์มีแต่ชั่วกับดีสองอย่างนี้เท่านั้นนะนั้นมีสองอย่างนี้เท่านั้นก็คือดีกับชั่วนี่การที่เราเกิดมาแล้วเราต้องเลือกเองว่าเราจะทำสิ่งไหนระหว่างดีกับชั่วเพราะว่าผลมันต่างกันดีให้ความสุขชั่วให้ความทุกข์เพราะนั้นท่านทั้งหลายในระดับที่เข้ามาในกลุ่มวิปัสสนานี่คงแยกแยะถูกแล้วว่าเราควรจะทำอะไร
ให้มีคุณค่าก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปการที่เราจะจากโลกนี้ไปถ้าเรารู้วันเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะได้ไม่ประมาทในชีวิตรีบขนขวายรู้ว่าเราจะจากไปวันนั้นจากไปวันนี้แต่ว่าข้อสำคัญเราไม่รู้ยิ่งไม่รู้ยิ่งจะต้องทำความดีให้มากๆด้วยไม่ประมาทในชีวิตเพราะสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือความพลัดพรากความตายมันสามารถเกิดกับเราได้ตลอดเวลาเราความตายอยู่รอบตัวนะความตายอยู่รอบตัวออกจากบ้านไปข้ามถนนไม่ดูรถอาจจะมีรถผ่าไฟแดงมาชนเราให้เกิดความตายได้หรืออยู่ๆอาจจะเป็นล้มอยู่ๆอาจจะน็อกหัวใจหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะเพราะนั้นความตายมันอยู่รอบตัวเลยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ชอบพยามัจจุราชพยามัจจุราชก็คือความตายแต่พยามัจจุราชเกิดมานะมันคอยจ้องนะคอยจ้องเราอยู่แม้เวลาเขาอุปมาว่าแม้เวลามันยังไม่มาไม่ถึงมันก็มีลูกน้องของมันลูกน้องของพยามัจจุราชเนี่ยก็คือความแก่และความแก่ความเจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้นะเป็นลูกน้องของพยามัจจุราชโยมเคยนึกนะโยมเคยนึกไหมบางทีร่างกายเราเนี่ยเวลาเราดูตัวเราเองเนี่ยแล้วก็กลับไปดูรูปเก่าๆเนี่ยเอมันเหมือนเราไหมแต่ว่าเราก็เอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนตอนเด็กหรือจะว่าคนละคนก็เอ๊ะมันก็สืบเนื่องกันมาเนี่ยนะเราคิดคือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เรานึกถึงว่าเออคนเราเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องรีบคุณทำคุณงามความดีเพราะว่าวันหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไปจะไม่มีเสบียงติดตัวเลยถ้าเราไม่รีบขนขวายในการทำคุณงามความดีมันจะไม่มีเสบียงติดตัวเสบียงอะไรเสบียงในการเดินทางท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติแล้วบางอย่างเราก็ไม่รู้ต้นเป็นอย่างไรแล้วบางทีรู้แล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะบางสิ่งบางอย่างเรารู้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ก็คือต้องรีบค้นคว้าทำคุณงามความดีต่อไปนี่แหละจะเกิดประโยชน์กว่าจะได้ประโยชน์กว่านะบางอย่างก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่ไม่เคยได้ประโยชน์นี่พระองค์ก็อาจจะไม่ได้มาบอกเราว่าต้นจริงๆมันคืออะไรต้นที่เราเกิดมาเนี่ยมันคืออะไรบางศาสนาเขาจะมีเหมือนมีคนนั้นโดนบันดาลอะไรก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่ความเชื่อเราไม่ว่ากันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตมาเนี่ยเริ่มต้นเกิดจากอะไรบางทีวิสัยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นวิสัยที่เราจะรู้ได้เหมือนกับเด็กอนุบาลเนี่ยความรู้เขาก็จะอยู่แค่ชั้นอนุบาลอยู่ชั้นประถมไม่สามารถที่จะไปรู้ในเรื่องของระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้วิสัยมันต่างกันทีนี้วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะรอบรู้ทุกอย่างรอบรู้ทุกอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างท่านไม่ได้นำเอามาบอกเราเพราะว่าบอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่างที่อาตมาเคยอุปมาให้ฟังว่าเราโดนยิงด้วยปืนมีคนรอบทำลายเรานะเราได้รับบาดเจ็บนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องพาตัวไปหาหมอไปรักษาบาดแผลให้มันหายให้มันพ้นขีดอันตรายนะไม่ใช่ไปสืบหาว่าใครยิงด้วยเหตุอะไรมันยิงด้วยมือซ้ายมือขวาคนยิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะสิ่งตอนนั้นเรารู้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะบางอย่างก็ไม่ต้องไปคิดนะให้คิดอยู่แต่ปัจจุบันอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คิดแต่ปัจจุบันเพราะช่วงระยะเวลาเราทราบกันดีแล้วว่ามันยืมมันจะมีอยู่3ช่วงของอดีตช่วงของปัจจุบันแล้วก็ช่วงของอนาคตนะโยมลองพิจารณาดีๆเนี่ย
ช่วงระยะเวลาของอดีตมันยาวขนาดนะยาวขนาดที่ตั้งแต่เราเกิดมาแต่ตอนที่เกิดใหม่ๆก็จำไม่ได้ด้วยว่าเราทำอะไรไปบ้างจนกว่าจะถึง2ขวบ3ขวบหรือ4ขวบ5ขวบถึงจะรู้ว่าเราทำอะไรมาจนถึงปัจจุบันแต่บางคนก็มีอดีตสั้นบางคนก็มีอดีตยาวอยู่ที่อายุของเราถ้าคนเราเกิดมาอายุ70กว่าเนี่ยแสดงว่าเรามีอดีตถึง70ปีอนาคตไม่รู้อนาคตไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันนิดเดียวช่วงระยะเวลาถ้าเราไม่รู้ในตัวในปัจจุบันเดี๋ยวก็กลายเป็นอดีตไปมันกลายเป็นอดีตแต่เพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นความสำคัญของปัจจุบันถ้าเราอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันแล้วนะทุกข์มันทำลายเราไม่ได้เราไม่อยู่ในอนาคตไม่ไปนึกไปฝันจริงอยู่บางครั้งเราต้องวางแผนชีวิตบางครั้งต้องวางแผนชีวิตแต่ว่าอย่าลืมว่าการวางแผนชีวิตบางทีเราก็จะเขาเรียกว่าทำตัวเหมือนมันคือบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดแต่เราทุกข์ไปก่อนแหละนะเรื่องว่าเราเป็นกังวลในเรื่องของอนาคตหรือไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของอดีตนะเพราะฉะนั้นเราจึงถูกทุกข์ทำลายนะทุกข์เข้ามาทำลายเราทุกขณะถ้าเรานึกถึงอดีตนะแล้วก็นึกถึงอนาคตแต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะอยู่นะเราก็จะไม่ถูกทุกข์ทำลายดังนั้นการที่เราจะอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยมันก็ต้องฝึกมันต้องฝึกนะโดยเฉพาะฝึกเรื่องของจิตใจเราเรื่องของจิตใจเราจิตเป็นสิ่งที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตหรือว่าใจเราเนี่ยมันเป็นประธานเราจะทำดีทำชั่วทำกุศลหรืออกุศลเนี่ยอยู่ที่ประธานก็อยู่ที่จิตนั่นแหละนะเพราะนั้นเวลาตั้งแต่จิตของคนเราเนี่ยมันตั้งแต่จิตของเรามันเป็นมันตั้งแต่มันออกมารับอารมณ์ตั้งแต่จิตมันออกมารับอารมณ์เนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตมันออกมารับรู้เรื่องราวทั้งประตูเมื่อใดก็ตามที่จิตมันออกมารับรู้เรื่องราวทั้งประตูหรือทวารไอ้ตัวเราก็มีอยู่6ช่องใช่มั้ยที่จิตมันจะออกมารับอารมณ์ได้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่รู้อารมณ์มันทําหน้าที่ของมันแค่รู้แค่รู้อย่างเดียวมันไม่ได้มาตัดสินหรอกว่าไอ้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นนะสิ่งที่เรารับรสสิ่งที่เราถูกต้องสัมผัสและสิ่งที่เราคิดน่ะมันดีหรือไม่ดีมันชั่วหรือไม่ชั่วชอบหรือไม่ชอบนะจิตมันไม่ใช่มีหน้าที่ไปทำหน้าที่ตรงนั้นมันมีหน้าที่รับอย่างเดียวนะรับรู้นะรับรู้แล้วก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งนะไม่ได้ปรุงแต่งเมื่อใดก็ตามที่จิตมันออกมารับรู้เรื่องราวทางประตูหรือทางทวารนะที่เรามี6ช่องเนี่ยนะก็คือทางมันมารับรู้ทางตามารับรู้ทางหูมันมารับรู้ทางจมูกมารับรู้ทางลิ้นมารับรู้ทางกายแล้วก็มารับรู้ทางใจถ้าแล้วจิตมันมารับรู้อะไรมันรับรู้อารมณ์เนี่ยเพราะนั้นถ้าคิดดีๆเนี่ยมันจะมีแค่2เรื่องเท่านั้นเองนะคือเรื่องที่คือตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้หรือรูปกับนามนั่นเองโยมนะรูปกับนามนั่นเองจิตมันตัวจิตเป็นตัวรู้อารมณ์รู้จิตมันรู้อะไรรู้อารมณ์เพราะนั้นอารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์เป็นรูปจิตคือเป็นนามคือตัวรับรู้เนี่ยเป็นนามแต่เหมือนเสียงเนี่ยเป็นรูปรู้ว่าเสียงเป็นนามเสียงเนี่ยเป็นรูปนะคนจะไปนึกถึงว่ารูปมันจะต้องเห็นด้วยตาอันนั้นเป็นอินทรีย์ตามันมีหน้าที่ดูรูปนะมันเป็นใหญ่ในการดูรูปแต่หูมันเป็นใหญ่ในการฟังเสียงนั้นเมื่อจิตมันออกมารับรู้เรื่องราวทางทวารเนี่ยทวารคือประตูเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนา
ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คืออย่าไปเห็นอย่าไปได้ยินอย่าไปได้กลิ่นอย่าไปได้ลิ้มรสอย่าไปถูกต้องสัมผัสอย่าไปคิดเนี่ยเพราะรู้แล้วว่าอารมณ์นั่นเองที่เป็นตัวนำทุกข์มาหาเรานำมาเป็นสื่อนำมาโดยมีอายตนะภายในคือตาเป็นต้นมีอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมากระทบกันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่สุขทุกข์นี่เราปรุงแต่งเองนะจิตถ้าไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการดูแลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปรุงแต่งนี่แหละความทุกข์เลยนะความทุกข์มันเกิดตรงนี้นั้นเมื่อจิตมันออกมารับรู้เรื่องราวทางประตูแล้วจิตมันก็จะขึ้นสู่วิถีจิตที่เราเรียกว่าวิถีจิตนะเมื่อสิ้นสุดแต่ละวิถีก็จะมีภวังค์จิตที่คอยรักษาภพชาตินะขั้นอยู่เป็นระยะเพราะจิตบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นทวารตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นวิถีตลอดเวลาบางช่วงที่ไม่ได้ขึ้นวิถีจิตมันก็เขาเรียกว่าภวังค์จิตนะก็คือจะรักษาภพชาติในอดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นแต่ว่าเรานี่จะไม่รู้ตัวนะระหว่างภวังค์จิตกับวิถีจิตเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเพราะว่าด้วยความเร็วของมันเพราะการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมันเกิดขึ้นเร็วแม้แต่แสงไฟแสงนีออนที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เป็นหลอดไฟฟ้าเนี่ยที่เราใช้อยู่กันปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดดับมันกระพริบอยู่แต่ความถี่ของไฟฟ้าที่มันเกิดกระแสสลับด้วยความเร็วนะ50ครั้งต่อวินาทีเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นอาการที่แสงไฟมันกระพริบได้เลยมันไม่สามารถเพราะว่าจิตมันเร็วมากนะเขาอุปมาประมาณแค่ดีดนิ้วเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ1ล้านล้านครั้งต่อวินาทีแต่เราดีดนิ้วไม่ถึงวินาทีเนี่ย1ล้านล้านครั้งน่ะจิตมันเกิดดับนะจิตมันเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันเกิดดับไวเนี่ยนะจะว่ารูปมันเกิดดับช้านะรูปมันเกิดดับช้าเพราะนั้นต้องกำหนดให้ทันกำหนดให้ทันนั้นเวลาจิตมันเกิดดับแค่วินาทีเป็น1ล้านล้านครั้งต่อวินาทีเนี่ยนะเราจึงไม่สามารถที่จะรู้สึกได้เลยเหมือนเอาแค่หยาบญาติโยม หยาบก็คือเวลาเราดูพัดลมเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดพัดลมเนี่ยเราทราบใช่มั้ยว่าพัดลมเนี่ยมีกี่ใบบางตัวก็มี3ใบบางยี่ห้อก็มี4ใบเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยตาเรานี่ไม่สามารถที่จะดูทันเลยว่าพัดลมมีกี่ใบเพราะความเร็วการหมุนของพัดลมจึงไม่สามารถมองเห็นเช่นเดียวกันไฟที่เราเห็นอยู่อ่ะมันส่องแสงสว่างอยู่นั้นจริงๆมันก็กระพริบแต่ตาเราดูไม่ทันจิตมันไวกว่านั้นจิตมันไวกว่านั้นตามปกติที่ในคัมภีร์พระอภิธรรมได้กล่าวไว้ว่าจิตของคนเราเนี่ยจะรับอารมณ์ได้ครั้งละ1เท่านั้นนะถ้ารับอารมณ์ทางตานะก็เป็นรูปอารมณ์เนี่ยมันก็รับแต่ว่าทำไมเราตาก็เห็นหูก็ได้ยินเนี่ยแต่บางครั้งจมูกก็ได้กลิ่นด้วยก็เพราะว่ามันเกิดสลับกันด้วยความไวของจิตก็เลยเรามีความรู้สึกว่าเออมันเกิดพร้อมกันจริงๆไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆเรานี้แหละญาติโยมทั้งหลายมันก็ต้องเกิดจากการฝึกนะเกิดจากการฝึกทำอย่างไรล่ะโยมนะทำอย่างไรเราจะรู้ทันอารมณ์ทำอย่างไรอ่ะนี่แหละวิธีการที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำอยู่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นพุทโธไม่ว่าจะเป็นรูปหนอพองหนอหรือสิ่งที่โยมมากำหนดนั่นแหละมันจึงจะทำให้มันทันอารมณ์ทำให้ทันอารมณ์เมื่อทันอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะไม่เกิดการปรุงแต่งหรือเกิดการปรุงแต่งแล้วเราก็จะไม่ยึดติดไม่มีอุปทานที่เราทุกข์กันอยู่เพราะการปรุงแต่งในสังขารในขันธ์ 5ก็คือสังขารนั่นเองสังขารเป็นเจตสิกเพราะธรรมชาติของมันจะเกิดพร้อมกับจิต
แต่จิตมันไม่ใช่มีหน้าที่จะไปปรุงแต่งมันมีหน้าที่รับอย่างเดียวไอ้เราจะไปรักชอบเกลียดศรัทธาไม่ศรัทธานั้นอยู่ที่เจตสิกอยู่ที่เจตสิกเหมือนเราเห็นพระหนึ่งรูปเนี่ยจิตมันก็แค่เห็นรูปารมณ์เกิดแล้วก็ดับแต่สิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดพร้อมกับรูปารมณ์ก็คือเจตสิกก็สิ่งที่เราปรุงแต่งแต่ในสังขารในขันห้าก็คือสังขารนั่นเองมันจะเกี่ยวพันสัมพันธ์กันโยงกันหมดถึงแม้ถึงเราจะบอกสั้นๆว่าในโลกมีรูปกับนามมีตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้ตัวรู้ก็คือจิตเป็นตัวรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันไม่ให้เกิดอารมณ์ได้คำว่าอารมณ์ก็คือรูปอารมณ์ที่เกิดจากทางตาศรัทธารมณ์คือที่เกิดจากทางหูที่เราเรียกว่าเสียงนะคันธารมณ์มันเกิดมาจากทางกลิ่นเกิดทางจมูกแล้วก็รสารมณ์มันเกิดมาจากทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์มันเกิดมาทางกายเราไปถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ย แล้วก็ธรรมารมณ์มันเกิดจากใจเกิดจากจิตของเราถ้าเราคุมมันได้เนี่ยโยมจะไม่ทุกข์ถ้าเราคุมมันได้แต่ถ้าเราคุมมันไม่ได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการเมื่อเราไม่สามารถจะคุมได้เราก็ต้องสู้กับมันมาทำไงทำอย่างไรให้จิตเรามันเข้มแข็งทำอย่างไรให้จิตเราเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์จิตมันรับแล้วเนี่ยตัวรู้จิตมันรับรู้แล้วก็ต้องมีสติคอยควบคุมถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยเวลาเขาด่าเราหรือเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดการชอบการชังชอบก็สุขไม่ชอบก็ทุกข์มันก็หรือว่าเฉยๆมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้เลยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรา สำรวมอินทรีย์ให้สำรวมอินทรีย์ไว้นะคือไม่เห็นเราไม่เห็นดีที่สุดถ้าเห็นแล้วทำอย่างไรทำเห็นแล้วก็ต้องคอยมีสติถ้ามีสติเราค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะเหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนใช้ว่าพระอานนท์ได้สอบถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับสตรีเพศเพราะว่าบุรุษกับสตรีเนี่ยมันเป็นของคู่กันเราเป็นของคู่กันทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติอย่างไรกับสตรีเพศเพราะว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกันต้องมีความเกี่ยวข้องทุกวันนี้ศาสนาอยู่ได้ก็สตรีเพศคนที่ใส่บาตรคนที่ให้อาหารส่วนใหญ่ถวายพระก็เป็นสตรีทั้งนั้นแม่บุรุษก็มีบ้างก็ไม่มากมีแต่สตรีที่อยู่ได้ทีนี้จะไม่ให้เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้องค์ก็บอกวิธีการที่จะให้ปฏิบัติต่อสตรีเพศก็คือ1อย่าเห็นนะ1อย่าเห็น2ถ้าเกิดเห็นล่ะถ้าเห็นทำอย่างไรก็อย่าคุยด้วยนะอย่าพูดด้วยแล้วจำเป็นที่ต้องพูดด้วยก็มีสติเห็นมั้ยพระองค์ได้ป้องกันเอาไว้ส่วนอินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราเช่นจักขุนทรีย์ก็คือตาที่เป็นใหญ่ในการดูเนี่ยพระองค์ก็ให้สำรวมอินทรีย์อย่าให้เห็นอย่าให้ได้ยินอย่าให้ได้กลิ่นอย่าให้ได้ลิ้มรสอย่าได้ถูกต้องสัมผัสอย่าได้คิดเมื่อป้องกันแต่เมื่อเราป้องกันมันไม่ได้มันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเห็นมันมีเหตุจำเป็นที่ต้องได้ยินมันมีเหตุจําเป็นที่ต้องได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสและมีความจําเป็นต้องคิดก็ให้มีสติรับรู้เราคิดเราเห็นอะไรนะเราเห็นอะไรในขณะที่เห็นในขณะที่เราได้ยินในขณะที่เราได้กลิ่นในขณะที่เราลิ้มรสในขณะที่เราถูกต้องสัมผัสในขณะที่เราคิดเนี่ยให้มีสติรับรู้นะไม่ปรุงแต่งมันเข้าไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายหรอก
ไม่ได้ทำง่ายแต่พระองค์ได้มีวิธีการบอกเราว่าเนี่ยทำไมต้องการให้ทุกข์มันเกิดต่อไปไม่ให้การตอนของอกุศลกุศลมันเกิดขึ้นต่อไปแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลไงถ้าเป็นกุศลมันก็ดีส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลเพราะจิตเราเนี่ยมันต่ำจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันต่ำเขาบอกว่าอุปมาเหมือนกับน้ำธรรมชาติของน้ำมันไหลไปสู่ที่ต่ำคนเราจะคิดไม่ดีถ้าไม่ได้ปลูกฝังอบรมไว้ในจิตมันคิดไม่ดีนี่เป็นธรรมชาติของมันนี่ธรรมชาติของมนุษย์เราจะต้องทำกิจให้สูงทำกิจให้สูงยกกิจให้สูงประคับประคองกิจของเราให้สูงนะโดยการมีธรรมะในการปฏิบัติธรรมนี่เองนะเมื่อจิตของคนเรามันออกมารับอารมณ์ทางทวารทั้งหกเราจะทำอย่างไรไม่ให้ป้องกันไม่ให้อารมณ์มันเข้ามาอันดับแรกเราหลับตาใช่ไหมเวลาเราปฏิบัติเราหลับตาอย่างน้อยก็ปิดเป็นหนึ่งประตูแล้วแล้วก็พยายามไปหาที่เงียบๆที่สงบก็ปิดเป็นสองประตูเอาละขณะนั้นเนี่ยจมูกเราไม่ได้กลิ่นอะไรเสียงก็อาจจะไม่ได้ยินเป็นเสียงธรรมชาติก็ไม่เป็นไรตาไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นเราไม่ได้ไปกินอาหารอะไรไม่ไปดื่มอะไรกายก็อาจจะถูกต้องสัมผัสในสิ่งที่เรานั่งอาจจะเป็นอาสนะแล้วก็สิ่งที่เราคอยระมัดระวังคอยดูแลก็คือเรื่องของใจอย่างเดียวใจหรือจิตอย่างเดียวเมื่อสามารถที่จะไปปิดทวารในทั้ง5แล้วเนี่ยก็เหลือแค่ทวารเดียวก็ดูง่ายขึ้นเวลาเห็นไหมเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะหาที่สงบเราก็จะนั่งหลับตาพยายามไม่ได้ยินเสียงกลิ่นนี่สามารถควบคุมได้ลิ้นก็สามารถควบคุมได้กายก็ถูกต้องสัมผัสกับสิ่งที่เรานั่งมันก็ยังสามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราจะต้องควบคุมดูแลในขณะนั้นก็คือจิตนั่นเองทำอย่างไรจะไม่ให้จิตคิดแต่จิตมันไวอ่ะธรรมชาติของมันเนี่ยจิตมันไวมากแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าควบคุมมันทันไหมเพราะว่าธรรมชาติของมันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบตามทวารต่างๆมันจะดิ้นรนออกไปรับมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะต้องถูกกักโดยสติเอาสติคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะพยายามดิ้นรนอยู่เหมือนเด็กที่มันถูกพันธนาการหรือเด็กที่มันถูกจับขังไว้เนี่ยมันก็จะดิ้นหรือธรรมชาติของลิงเนี่ยจิตมันคล้ายๆกันธรรมชาติของลิงมันก็จะไม่อยู่นิ่งมันจะต้องดิ้นรนตอนนี้เราไปจับขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนนะมันจะต้องดิ้นรนสะบัดบ้างพยายามที่จะให้พ้นจากพันธนาการนะจิตก็เหมือนกันมันก็จะออกไปรับอารมณ์นะตามทวารที่มันปรากฏขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งจิตเนี่ยมันกวัดแกว่งจิตของคนเรามันจะกวัดแกว่งมันขาดความมั่นคงเมื่อมีอารมณ์มากระทบแล้วก็อดที่จะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมญาติโยมเวลามันมีอารมณ์มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูโดยเฉพาะทางหูเนี่ยมีใครมาว่ามีใครมานินทายิ่งไม่ชอบใหญ่เลยเพราะนั้นมันอดไม่ได้ที่มันจะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่ได้มากระทบมันจะกวัดแกว่งนะขาดความมั่นคงจิตของคนเราถ้าไม่ได้ไปฝึกให้ดีๆแล้วมันจะขาดความมั่นคงแล้วก็รักษายากธรรมชาติของมันเนี่ยรักษาได้ยากคือการที่เราจะไประวังหรือว่าไปรักษาจิตนะคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยมันเราจะทำได้ไม่ตลอดเวลามันทำได้ยากมันรักษายากจะให้มันนิ่งหรืออยากจะให้มันอยู่ในการดูแลของสติเนี่ยมันทำยากมันจะดิ้นรนเหมือนเด็กอ่ะเด็กน้อยอ่ะเราเป็นพี่เลี้ยงสติคือพี่เลี้ยงเนี่ยเราคอยดูแลไม่ให้เด็กมันออกนอกบ้านไม่ให้เด็กมันไป
จับอาวุธจับสิ่งที่จะมาเป็นอันตรายเนี่ยเด็กมันก็จะลิ้นรนจิตก็เหมือนกันรักษายากแล้วก็จิตมันเป็นธรรมชาติที่ห้ามยากคือพยายามระวังจิตไม่ให้ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำได้ยาก นะมันเป็นสิ่งที่ห้ามยากระวังยากเหมือนที่อาตมาเคยบอกกับญาติโยมระหว่างจิตกับร่างกายเนี่ยร่างกายมันค่อนข้างจะฉลาดกว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งใดที่มันไม่สบายะมันไม่สบายเนี่ยมันจะรีบปฏิเสธแต่จิตอันไหนที่มันเป็นทุกข์มันก็พยายามย้ำคิดย้ำคิดย้ำนึกอยู่นั่นแหละเพราะนั้นสิ่งที่มากวนใจเราหรือกวนจิตเราเนี่ยทำให้เราทุกข์เนี่ยบางทีมันเป็นอารมณ์ในอดีตมันก็มากวนใจอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นธรรมชาติของมันไงมันห้ามยากแล้วก็มันก็ข่มยากคือเมื่อจิตมันคิดแต่สิ่งที่เป็นความชั่วแล้วเนี่ยการที่เราจะไปบังคับให้จิตมันถอยห่างจากความชั่วก็เป็นไปได้ยากมันจะวนเวียนปนเปี้ยนอยู่แถวนั้นสิ่งใดที่เป็นความทุกข์มันยิ่งคิดใหญ่ยิ่งคิดใหญ่นี่เป็นธรรมชาติของมันแล้วก็สุดท้ายก็มันจะมักตกไปสู่กามอารมณ์เสมอนะแล้วก็อีกบางอย่างนึงสภาพของมันนี่ก็คือมันจะเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนเป็นสภาพที่ละเอียดอ่อนมากในจิตใจของคนเราเนี่ยบางทีเราพบอะไรนิดอะไรหน่อยเห็นไหมอย่างเมืองไทยเราเนี่ยบางคนแพ้อะไรแพ้เสียงเวลาขับรถจะแพ้เสียงแตรพอได้ยินเสียงแตรเนี่ยโอ้โหเกิดอารมณ์เลย เกิดอารมณ์บางทีถึงกับไปทำร้ายเขาถึงกับฆ่าเขาเลยนะเช่นเวลาขับรถไปโดนเขาบีบแตรไล่อย่างเงี้ยแหมมันเจ็บใจมันโกรธเขาอ่อนไหวกับเสียงแตรมากนะบางคนก็อ่อนไหวกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะจิตมันเป็นอะไรสิ่งที่ละเอียดอ่อนมันพูดยากบางทีเราจะไปเอาตัวเรากำหนดไม่ได้ทำไมฉันไม่เห็นเป็นเหมือนแกเลยแต่ยังก็ไม่ได้นะบางทีจิตคนเราไม่เหมือนกันบางเรื่องบางราวนี่บางคนรับได้คนนี้เสียพ่อคนนี้แม่ตายคนนี้พ่อตายคนนี้ทำประกอบการขาดทุนสิ่งต่างๆความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาเจอบ่อยๆก็ทำให้จิตมันเข้มแข็งก็สามารถรับได้แต่บางคนรับไม่ได้ ดิ้นทุรนทุรายบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นกับคนนี้ไม่เป็นไรแต่ไปขึ้นกับอีกเกิดขึ้นอีกคนนึงเนี่ยโอ้กระวนกระวายแทบตายนะเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกจิตนั่นเองนะอยู่ที่การฝึกจิตแต่ว่ามันละเอียดอ่อนพูดยากจะไปเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางไม่ได้นะถึงต้องบอกว่าเห็นใจกันเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นใจกันเอาใจเขามาใจใส่ใจเราจะไปเอาตัวเราเป็นตัวบรรทัดฐานไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเหมือนฉันเนี่ยฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเผด็จการไปว่ามันเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนมันอ่อนไหวง่ายนะอ่อนไหวแต่บางคนจะเปิดอย่างนั้นก็เปิดไปสิเสียงแตรนะไม่ได้มีผลอะไรแต่บางคนไม่ได้เลยบางคนไม่ได้เหมือนเพื่อนบ้านบางคนเสียงดังนิดดังหน่อยก็ไม่เป็นไรบางคนนี่ไม่ได้เลยต้องโทรไปฟ้องซิตี้ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตของคนเรามันไม่เหมือนกันมันได้รับการอบรมเลี้ยงดูมีภูมิหลังที่ต่างกันนะแล้วอย่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจิตของคนเราเนี่ยมันเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วอย่างที่บอกเนี่ยแค่เราลัดนิ้วเดียวลัดนิ้วทีเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงวินาทีแต่ว่าจิตเราเกิดดับไปเป็นล้านล้านครั้งเพราะนั้นเวลาอารมณ์มากระทบเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมจะไม่เห็นใครเลยเนี่ยหรือจะไม่แห่เสียงใดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่เราจะทำอย่างไรล่ะให้จิตเรามันเข้มแข็งจิตเรามันรู้ทันอารมณ์คนโบราณก็ต้องสอนนะมีวิธีการสอนให้ควบคุมอารมณ์แต่เด็กบางคนมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะเนี่ยอันตรายใช่ไหมเอาอะไรตามใจทุกอย่าง
พาไปห้างในดิ้นเลยใช่ไหมดิ้นอยากจะได้ของของเล่นแม่ไม่ให้คนพาไม่ให้ดิ้นเลยนอนดิ้นชักในห้างเลยพอแม่เห็นก็อายเขารีบซื้อให้มันก็เคยตัวเวลาไปข้างไหนอยากจะได้ก็เดี๋ยวดิ้นพอดิ้นแล้วเดี๋ยวจะได้ของก็กลายเป็นอยากได้ของก็ดิ้นก็เลยได้ทุกครั้งเนี่ยก็กลายเป็นเด็กเคยตัวไปเพราะนั้นต้องตัดใจตั้งแต่ครั้งแรกดิ้นให้ตายยังไงก็ไม่ให้นะให้มีเหตุมีผลนะถ้ามันดิ้นแล้วมันได้เด็กมันก็ยอมทำนะเด็กมันก็ยอมทำก็กลายเป็นตามใจเด็กโดยไม่มีเหตุมีผลต่อไปก็ควบคุมเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเราสำคัญแต่จะควบคุมอารมณ์ที่เรารับรู้ได้อย่างไรเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เนี่ยเราจะรับรู้ให้มันจิตมันเข้มแข็งยังไงไม่ให้เราไม่ให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาหรือการเกิดการปรุงแต่งแล้วก็จะไม่มีความยึดมั่นเพราะว่าการปรุงแต่งมันเป็นที่มาของความชอบไม่ชอบไงชอบก็สุขไม่ชอบก็ทุกข์นะหรือว่าถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะกลายเป็นอกุศลกรรมเนี่ยเป็นต้นตอของกรรมแหละนะเป็นต้นตอของกรรมถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวมากมายนะมันอิทธิทำร้ายกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันตรายนะคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อันตรายแต่ตัวเองด้วยอันตรายต่อผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยแล้วคนที่อยู่รอบข้างก็ไม่มีความสุขแล้วถ้าเกิดไปอยู่กับครอบครัวเราเนี่ยถามว่าครอบครัวก็หาความสุขไม่ได้ถ้ามันไปเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานล่ะแล้วถ้าเองตัวเองเป็นเจ้านายด้วยยิ่งไปใหญ่เลยบรรยากาศของการทำงานก็ไม่ดีลูกน้องเครียดทำงานก็ไม่มีความสุขยิ่งเกิดกับสังคมเกิดขึ้นกับประเทศชาติด้วยก็ยิ่งไปใหญ่เลยเนี่ยจุดเริ่มต้นของดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองนะโยมทั้งหลายเราจะทำอย่างไรเมื่อเรารู้สภาวะของมันเรารู้ลักษณะของจิตแล้วเนี่ยเราจะควบคุมอย่างไรอ่ะนะควบคุมอย่างไรนะไม่ให้คือเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เราก็มาดูแลเรื่องจิตของเราทำยังไงจะไม่ให้มันไหวเอ่ยเขาเรียกว่าหวั่นไหวกับการเห็นหวั่นไหวกับการได้ยินการได้กลิ่นการได้ลิ้มรสการได้ถูกต้องสัมผัสหรือหวั่นไหวในขณะที่เราคิดเรานึกทำอย่างไรจะไม่ให้หวั่นไหวบางคนในเวลาไปห้างไปอะไรมันควบคุมจิตไม่ได้มันอยากได้อะมันอยากได้ดูดิบัตรเครดิตเราเต็มหรือยังก็บางทีก็ต้องยอมก็ต้องยอมเพราะว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้มันอยากได้มันจะได้อยากได้สิ่งที่เราเห็นนะเนี่ยเพราะนั้นบางคนก็จะต้องตัดไฟเช็ดก่อนต้นลมนะก็คือไม่ไปเห็นแต่เห็นแล้วมันอดใจไม่ได้บางทีก็มีอยู่เนี่ยเหมือนบางคนที่ชอบสะสมถ้วยชามก็ดีจะเป็นซุปเปอร์แวร์หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวซื้อเห็นก็ถูกใจก็ซื้อบางทีก็ไม่ได้ใช้ที่ใช้อยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อหรอกเพราะสิ่งที่เราซื้อมันแพงเห็นมากมายเวลาเห็นถ้วยช่วยชามนี่มันสวยชามเบญจรงค์นี่มันสวยเข้ามาขายตามชนบทเนี่ยญาติอาตมาก็มีเห็นสวยซื้อนะเห็นสวยซื้อแล้วก็เก็บไม่ได้มาใช้หรอกไอ้สิ่งที่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นจานพลาสติกจานราคาถูกๆจานแถมอะไรแถมผงซักฟอกบ้างจานที่แถมไม่ยาที่ฟันบ้างแต่ที่ซื้อไว้ถูกใจนะเก็บไว้โชว์เพราะถ้าควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหมือนอย่างบางบ้านเนี่ยอันนี้ก็เสียดายไม่อยากทิ้งเก็บไปบางทีเนี่ยปีนึงไม่เคยไปดูเลยแต่เวลาพอไปเห็นแล้วเนี่ยมันเสียดายไม่กล้าทิ้งก็กลายเป็นสะสมไปมากมายนะตามวัดวาต่างๆก็เหมือนกัน
บางทีอันนี้ก็โยมมาถวายก็ไม่กล้าทิ้งเห็นแต่ว่าปีนไม่เคยจับไม่เคยไปแตะต้องมันควรจะต้องทิ้งแหละเพราะว่าแสดงว่าเราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เราขาดมันได้ถ้าปีสองปีไม่ได้ไปจับไปต้องเลยเนี่ยแสดงว่าเราขาดมันได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันก็ทิ้งได้แต่ด้วยความเสียดายเนี่ยบางทีตอนไปซื้อบ้านใหม่ๆก็ไม่มีอะไรพออยู่ไปก็ไอ้โน่นก็เอามาอันนี้ก็เอามาเนี่ยบางคนเห็นที่นี่เขาบริจาคตามถนนอันนั้นก็ฟรีนี่ก็ฟรีเห็นแล้วมันถูกกิเลสมันถูกกิเลสควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ไปเอาผลมาก็บางทีก็ไม่ได้ใช้ในเกกะลุงหลังเนี่ยเพราะนั้นต้องตัดใจบางสิ่งบางอย่างของใช้ของอะไรก็ตามที่มันมีอยู่เนี่ยแต่บางทีเราไม่ได้ใช้มันเห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วก็ถูกใจแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้บางทีมันก็มีเยอะเหมือนเสื้อผ้าบางคนบางท่านอาจจะมีมากมายเองก็ถูกใจก็ซื้อแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ไปใช้บางปีก็ไม่ได้จับเลยแต่พอมองเห็นก็ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้นะเราก็ไม่ก็ควรสละให้คนอื่นไปนะควรสละให้คนอื่นไปเพราะนั้นท่านทั้งหลายอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญจะควบคุมอารมณ์อย่างไรนะอย่างประการแรกเราก็ทำอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรานะอันดับแรกอย่าเห็นเหมือนกับพระองค์สอนกับภิกษุว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับสตรีเพศคืออย่าเห็นก็ไม่พูดด้วยถ้าพูดด้วยมีความจำเป็นต้องพูดก็ให้มีสติควบคุมเหมือนกันเวลาอารมณ์ที่มันมาปรากฏกับเรามันห้ามไม่ได้มันจะเกิดทางทวารน่ะนะพระองค์ถึงทวารทั้ง6แล้วเปิดประตูรับมันน่ะจริงๆอารมณ์น่ะญาติโยมทั้งหลายมันไม่ได้มันอาจจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์คือจิตนะจิตเป็นตัวทุกข์เราปรุงแต่งมันนะเจตสิกที่มันอยู่ในที่เราเห็นมันที่เราได้ยินมันนั่นแหละมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันไปกวนกิเลสเนี่ยกิเลสมันอยู่ในจิตเราอยู่ในจิตสันดานของแต่ละคนนะแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนคนนั้นนะเหมือนกับตำแหน่งว่าตำแหน่งถ้าเป็นตำแหน่งนายอำเภอเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อปลัดมันจะมีอิทธิพลต่อปลัดเพราะปลัดอยากจะขึ้นเป็นนายอำเภอแต่ว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลต่อท่านผู้ว่าหรือรองผู้ว่าหรืออธิบดีไม่ได้มีอิทธิพลมันมีอิทธิพลเป็นบางคนเท่านั้นเองเหมือนตำแหน่งผู้ว่าราชการมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อท่านอธิบดีแต่มันมีอิทธิพลต่อปลัดจังหวัดมีอิทธิพลต่อนายอำเภอถ้าจะว่าผู้ว่าราชการมันจะทำให้เรามีความสุขแต่ว่าถ้าเป็นอธิบดีก็ไม่ได้มีความสุขมันเพราะว่ามันผ่านมาแล้วไงมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อปลัดกระทรวงนะปลัดกระทรวงแต่ว่าปลัดกระทรวงนี่หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานหวังกันทั้งนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่า1กระทรวงก็มีแค่คนเดียวทั่วประเทศมีแค่คนเดียวทุกคนก็หวังว่าจะได้เป็นปลัดกระทรวงเพราะเป็นข้าราชการที่สูงสุดในกระทรวงนั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่ออะไรไม่ได้มีอิทธิพลต่อรัฐมนตรีไม่ได้มีอิทธิพลต่อนายกเห็นไหมนั่นจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อทุกคนไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าใครเท่านั้นเองบางเรื่องมาราวอย่างที่บอกเนี่ยผมในชีวิตมาเจอเรื่องทุกข์ต่างๆก็เลยทำให้จิตใจมันเข้มแข็งนะจิตใจมันเข้มแข็งอารมณ์อะไรมาก็สามารถรับได้ไม่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเนี่ยไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจก็ทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่หวั่นไหวต่อเสียงแตรเวลาขับรถไปไหนก็สบายไม่หวั่นไหวต่อเสียงนินทาจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่หวั่นไหวต่อเสียงสรรเสริญไอ้เสียงนินทาเนี่ยมันเห็นชัดนะไม่พอใจเนี่ย
ุกคนรับรู้ได้แต่ไอเสียงสรรเสริญที่เราจะไม่หวั่นไหวต่อเสียงสรรเสริญเนี่ยมันทำยากนะมันทำยากเหมือนในกลิ่นบางอย่างที่มันเป็นอันตรายเนี่ยถ้ามันได้กลิ่นแล้วมันเหม็นนั่นเราก็ออกห่างได้แต่ที่อันตรายก็คือมันไม่ได้มันไม่มีกลิ่นแต่มันทำอันตรายเนี่ยเหมือนยากันยุงบางอย่างบางชนิดเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่ามันเป็นอันตรายนี่สำคัญเพราะนั้นต้องไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่กระทบเพราะนั้นโยมต้องนึกตลอดเวลาว่าในโลกมันไม่มีอะไรมีรูปกับนามหรือมีตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์ทำอย่างไรจะไม่ให้หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตารูปอารมณ์อารมณ์ทางหูสัทธารมณ์อารมณ์ทางจมูกคันธารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสารมณ์อารมณ์ทางกายคือผัสสะอารมณ์แล้วก็อารมณ์ทางใจก็คือธรรมอารมณ์ความนึกความคิดเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้หวั่นไหวเหมือนกับเราไม่หวั่นไหวในเสียงแตรใครจะเปิดไล่ใครจะเปิดอะไรก็ไม่สนใจแล้วก็ขับของเราไปตามธรรมดาไม่มีอิทธิพลเสียงแตรไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามันก็สบายนั่นเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายอย่างนี้การมีธรรมะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันส่วนอนาคตจะเป็นผลพลอยได้ว่าจะขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรือจะบรรลุธรรมนั้นเป็นผลพลอยได้แต่ทำอย่างไรปฏิบัติธรรมแล้วให้มีความสุขเนี่ยข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายการที่เรามีธรรมะเนี่ยจะทำยังไงให้การดำเนินชีวิตที่มันเกิดอยู่ในความวุ่นวายเนี่ยวุ่นวายในครอบครัววุ่นวายในสำนักงานวุ่นวายในสังคมวุ่นวายในประเทศชาติและวุ่นวายในระดับโลกเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยในตะวันออกกลางนะโยมยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยน่าสงสารนะโยมเนาะน่าสงสารคนที่ผลกระทบอ่ะใครจะฆ่าใครจะถูกใครจะผิดนะอาตมาไม่รู้หรอกแต่รู้แต่ว่าคนที่มีผลกระทบอ่ะเวลาข่าวออกเนี่ยครั้งก่อนก็ได้ดูอาหารก็ไม่มีกินนะเราไม่บอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเราเห็นผลกระทบเนี่ยเราก็เกิดการมาหาความสงบสุขไม่ได้เราได้โชคดีที่สุดญาติโยมทั้งหลายเจ้าจึงบอกว่าเป็นมงคลอยู่ในประเทศเราสมควรน่ะปฏิรูปประเทศสวาสาเนี่ยอยู่แล้วได้หยุดปฏิบัติธรรมอยู่แล้วได้ทำคุณงามความดีต่อไปเนี่ยแต่ยังจะอยู่ยังตะวันออกกลางจะมานั่งหลับหูหลับตาเหมือนพวกเราก็ไม่ได้ใช่ไหมอันตรายรอบข้างหมดหาความสุขไม่ได้โชคดีนะโยมตื่นมาเรายังทำความดีได้มีอวัยวะครบบริบูรณ์สามารถลุกได้ไม่ติดเตียงไม่เป็นภาระใครนั่นเรารีบทำก่อนสิ่งที่เหล่านั้นมันจะมาหาเราเกิดเราติดเตียงขึ้นมาเนี่ยเป็นภาระคนอื่นไปวัดก็ไม่ได้อยากจะไปก็ไปไม่ได้แต่ขณะนี้เรายังสามารถไปไหนมาไหนได้ปฏิบัติธรรมรีบค้นขวายนะฝากไว้นะวันนี้ก็พูดหลายเรื่องจะเน้นเป็นเรื่องของจิตเรานี่แหละควบคุมอารมณ์ให้ได้นะไม่ปรุงแต่งมันเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่ไปอุปทานยึดมั่นเราก็จะมีความสุขนะฝากจะหยุดไว้ละนะวันนี้อาตมาได้บรรยายมาก็รู้สึกว่าบรรยายมายาวเลยจะขอยุติในเรื่องของการบรรยายไว้แค่นี้ญาติโยมต่อไปก็มาดูจิตของเราเอาสติดูแลเอาสติเป็นพี่เลี้ยงโยมทำอะไรอย่าให้ปราศจากสตินะทั้งความคิดทั้งการกระทำหรือแม้แต่คำพูดอย่าให้ขาดสติให้อยู่ในความดูแลของสติถ้าเราอยู่พูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีอยู่ในความดูแลของสติแล้วรับรองนะความทุกข์ก็จะไม่เจอนะเดี๋ยวเรานั่งไปจนกว่าจะได้เวลาแล้วอาตมาก็จะได้พาญาติโยมปวดน้ำแผ่เมตตาเป็นอันดับสุดท้ายต่อไป
ตั้งสติให้ดีสุดลมหายใจลึกๆยาวๆอย่าจิตจากฐานที่โยมกำหนดมาอยู่ที่ลิ้นปี่อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตจากลิ้นปี่ไปอยู่ที่หน้าผากสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอวิราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาจารย์นังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราชะที่เกิดเป็นอันธชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับอกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เทินย้ายจิตจากหน้าผากมาอยู่ที่มือขวาค่อยๆ ยกมือขวาอาสติประคับประคองออกไปวางไว้ข้างนอกจะเรียกว่าจิตอยู่ที่มือซ้ายนะสติประคับประคองออกไปอาสติว่าที่ตาค่อยๆลืมตาเสร็จก็ว่าเห็นเนาะเห็นเนาะเดี๋ยวกล่าวคำอุทิศอีกครั้งขอเดชะทั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแต่วันนี้จะมาได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายก็นำเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับตัวเรามาบอกมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เข้าใจเป็นสิ่งเตือนใจให้เราคุณทำคุ้มงามความดีกันต่อไปวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของจิตว่ามันมีธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่ได้กลิ่นทำหน้าที่ลิ้นรสรับรสนะทำหน้าที่รู้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็มีหน้าที่นึกคิดแล้วก็เจตสิกมันจะเกิดขึ้นกับจิตก็คือมันปรุงแต่งจิตของเราให้มีความรู้สึกนึกคิดในชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดนะอันนี้ก็คือจิตเจตสิกมันจะแยกกันไม่ได้จิตเหมือนกับเม็ดยาเจตสิกมันเหมือนกับสรรพคุณที่อยู่ในยานั้นเรา
มีสติเพื่อคอยควบคุมอารมณ์ที่มันมาปรากฏ ที่มาปรากฏน่ะเราก็จะไม่เป็นทาสของอารมณ์ตามอารมณ์ให้ทันไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มาปรากฏต่อเรานี่ก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้และพบกันวันนี้ก็คงจะยุติแค่นี้ทีนี้ก็เชิญชวนท่านทั้งหลายให้มาปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะในเดือนสิงหา21 22 23พุธพฤหัสศุกร์แล้วก็ครั้งที่ผ่านมาก็มีโยมพจมานก็ได้มาได้มาเข้าร่วมปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้อยู่ครบทั้ง3วันแต่ก็ยังดีได้มาเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะให้ในผู้อื่นได้เห็นได้รู้นะอย่าโยมท่านใดว่างก็ขอเจริญพรนะ21 22 23สิงหาคมก็จะมีการปฏิบัติธรรมกันอีกนะเอาละพบกันในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาและท้ายจุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นรู้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกรู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพรสาธุเจ้าค่ะขอเชิญทุกท่าน